สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์เหตุการณ์การอาละวาดของปีศาจน้ำแข็งทำให้เกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากหลังจากนั้นสิทธิ์นอกสำนักจำนวนมากและพวกเขาต้องไปตามล่าสัตว์อสูรทุกวันหากไม่มีการรับรองความปลอดภัยใดๆใครจะกล้าทิ้งชีวิตไปเสี่ยงอีกเจ้าสำนักจูก่อโกรธมากและสั่งให้ทำการสอบสวนอย่างละเอียดแต่โดยไม่คาดคิดที่สมาชิกทั้งหมดของทีมลาดตระเวนพร้อมกับหัวหน้าหน่วยเล็กฆ่าตัวตายเพื่อหนีการลงโทษไม่มีทางที่จะตรวจสอบแม้ว่าเจ้าสำนักจูก่อต้องการที่จะตรวจสอบเจ้าสำนักจูก่อจึงออกคำสั่งให้เพิกถอนสถานะหัวหน้าเหล่าหน่วยลาดตระเวนของกู้ซานเหอและให้รองเจ้าสำนักรับหน้าที่แทนนอกจากนี้เขายังประกาศว่าเหล่าสิทธิ์ที่เสียชีวิตจะถูกฝังอย่างมีเกียรติและชดเชยด้วยเงินจำนวนมหาศาลหลังจากเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้พวกเขาทำได้เพียงระงับความเจ็บปวดไปบ้างเจียงอี้ตื่นขึ้นมาในวันถัดไปร่างกายของเขาอาจไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายแต่เขาก็ยังอ่อนแอมากเขาตื่นขึ้นมาครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะกลับไปนอนหลับสนิทเช่นเดิมหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งมันก็เป็นเวลากลางคืนแล้วเขากระพริบตาปริบๆและรู้สึกว่าร่างกายของเขาหายดีแล้วแต่ท้องของเขาดังก้องไปด้วยความหิวเขาลุกขึ้นและมองไปรอบๆและรู้ว่าเขาอยู่ในห้องที่ไม่คุ้นเคยห้องพักหรูหราและไม่มีใครอยู่ในนั้นนี่ข้ายังไม่ตายเหรอที่นี่ที่ไหนใครช่วยข้ากันนะเจียงอี้อยู่ในอาการมึนงงเขาจำได้เพียงว่าปีศาจน้ำแข็งวิ่งตรงไปหาซูรั่วเสวียก่อนที่เขาจะหมดสติในตอนนั้นไม่มีผู้เชี่ยวชาญในบริเวณนั้นเขาน่าจะตายไปแล้วเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งและไม่เข้าใจอะไรเลยในที่สุดเขาก็ไม่สามารถทนความหิวโหยในท้องของเขาได้เขาอยากยืนขึ้นเพื่อหาอาหารและข้อมูลแต่เขาอ่อนแอเกินไปและร่างกายของเขาล้มลงกับพื้นหัวของเขากระแทกกับโต๊ะกลมเล็กๆและปัดถ้วยน้ำชาที่อยู่บนโต๊ะแตกหญิงสาวที่แต่งตัวเหมือนเด็กรับใช้ที่อยู่นอกห้องตกใจนางเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วเห็นเจียงอี้ที่พยายามดิ้นรนเพื่อยืนขึ้นนางถามอย่างรวดเร็วว่านายน้อยท่านเป็นอะไรหรือไม่เจ้าคะเจ้าเป็นใครที่นี่ที่ไหนเจียงอี้ถามผู้หญิงคนนั้นหัวเราะคิกคักนี่คือตำหนักของรองเจ้าสำนักฉีเจ้าคะและข้าเป็นสาวใช้ของรองเจ้าสำนักฉีนายน้อยโปรดนั่งลงก่อนรองเจ้าสำนักฉีออกไปข้างนอกและนางจะกลับมาเร็วๆนี้เจ้าค่ะรองเจ้าสำนักฉีเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตข้าไว้ใจของเจียงอี้ตกตะลึงทันใดนั้นเขาก็นึกถึงซูรั่วเสวียและกลุ่มของเฉียนฟู่จากนั้นเขาก็ถามอย่างหงุดหงิดว่าอาจารย์ซูและเฉียนผู้กับคนของเขาได้รับการช่วยเหลือหรือยังสาวใช้ยิ้มและพูดว่าอาจารย์ซูเป็นผู้ฆ่าปีศาจน้ำแข็งนางอยู่ห้องถัดไปและนางคงตอบคำถามได้ดีกว่าข้าเรื่องเหตุการณ์ตอนนั้นเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจียงอี้เป็นห่วงเรื่องเฉียนฟู่และคนอื่นๆเขาพยายามลุกขึ้นและเดินกระเพลกไปยังห้องถัดไปเมื่อเขาเดินเข้ามาในห้องซูรั่วเสวียก็ตื่นอยู่แล้วนางนั่งเอนกายและอ่านหนังสือของนางผมยาวสีดำของนางไม่ได้หวีและมันก็เหมือนสายน้ำตกบนไหล่ของนางเจียงอี้มองไปที่มุมด้านข้างของนางใบหน้าที่มีเสน่ห์เช่นนั้นถึงกับทำให้เขาล้มซูรั่วเสวียหันกลับมามองและเห็นภาพที่กำลังหลงไหลในดวงตาของเจียงอี้ที่จ้องมองนางทันใดนั้นนางก็นึกถึงตอนที่เจียงอี้ตกลงมาบนร่างของนางที่ภูเขาตอนนั้นใบหน้าของนางแดงกำทันทีและนางมองสาวใช้ด้วยสายตาที่ตำหนิเสวียทำไมเจ้าไม่บอกข้าว่ามีคนเข้ามาละเมื่อเจียงอี้ได้สติเขาถามอย่างลุกลนว่าอาจารย์ซูเฉียนฟู่และคนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างซูรั่วเสวียจัดเสื้อคลุมของนางและสางผมยุ่งยุ่งของนางจากนั้นนางตอบว่าพวกเขาสบายดีเจ้าไม่ต้องกังวลพวกเขายังไม่ตายและกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นโอ้เยี่ยมเลยในที่สุดเจียงอี้ก็โล่งอกอย่างสมบูรณ์หากพวกเขาตายไปหมดเขาก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายให้เฉียนว่านกวนฟังอย่างไรเขารู้สึกอ่อนแอและควบคุมตัวเองไม่ได้ก่อนที่จะไปนั่งที่โต๊ะข้างเตียงจากนั้นเขาก็หันศีรษะของเขาไปถามสาวใช้อย่างงุ่มงาม
พี่สาวเจ้าช่วยหาของกินให้ข้าหน่อยได้ไหมรอประเดี๋ยวนะเจ้าคะเมื่อนางถูกเรียกในฐานะพี่สาวของเจียงอี้นางก็ระเบิดความดีใจออกมาและออกไปข้างนอกทันทีหลังจากสาวใช้ออกไปเปียงอี้ก็หันกลับมามองตาซูรั่วเสวียโดยไม่รู้ตัวเมื่อทั้งสองสบตากันทันใดนั้นพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาทั้งคู่อยู่ด้วยกันเพียง2 ต่อ 2ในห้องและซูรั่วเสวียกำลังสวมชุดนอนของนางซูรั่วเสวียหลบตาของนางทันทีและมีประกายสีแดงระเรื่อปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางนางเหมือนต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้พูดนางไม่สามารถไล่เจียงอี้ออกไปได้ใช่ไหมตอนนี้เขาอ่อนแอมากและอาจเป็นเหมือนศพตลอดทางกลับเจียงอี้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรในตอนนี้และบรรยากาศภายในห้องนี้ก็กลายความน่าอึดอัดใจข้ากำลังจะพูดอะไรเจียงอี้หยุดก่อนที่จะพูดอย่างตั้งใจว่าอาจารย์ซูข้าจะออกไปเมื่อข้ากินเสร็จแล้วโอ้ใช่แล้วขอบคุณที่ช่วยข้าหากท่านมีอุบัติเหตุใดๆในอนาคตข้าเจียงอี้จะไม่บ่นอะไรแม้ว่าข้าจะต้องปีนภูเขาที่มีอุปสรรคมากมายหรือจะต้องผ่านทะเลเพลิงก็ตามหลังจากเจียงอี้พูดเช่นนี้ซูรั่วเสวียก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอีกต่อไปนางกระพริบตาเหมือนแก้วใสๆและถามว่าเจียงอี้เจ้าจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจียงอี้ยักหน้าหงอึกๆและตอบว่าข้าเห็นปีศาจน้ำแข็งวิ่งเข้าหาท่านแล้วข้าก็เป็นลมจากความปั่นป่วนที่ถูกครอบงำและลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังเกิดอะไรขึ้นหรืออาจารย์ซูเมื่อซูรั่วเสวียได้ยินเสียงฝีเท้าของสาวใช้นางไม่พูดอะไรมากและลดเสียงของนางลงหลังจากที่เจ้ากินและนั่งพักผ่อนเสร็จแล้วก็กลับไปที่ตำหนักประจิมจนกว่าอาการบาดเจ็บของข้าจะหายดีพวกเจ้าทุกคนไม่จำเป็นต้องออกไปล่าสัตว์อสูรใดๆโดยเฉพาะเจ้าอย่าออกนอกเขตสำนักเด็ดขาดมีบางสิ่งที่ข้าต้องบอกเจ้าในภายหลังเจียงอี้ค่อนข้างสับสนแต่เขาไม่กล้าถามอะไรเพิ่มเติมเขารีบกลืนข้าวต้มชามใหญ่ที่เสิร์ฟโดยสาวใช้เมื่อข้าวต้มทั้งชามลงไปอยู่ในท้องของเขาก็เลียริมฝีปากของเขาและมองสาวใช้อย่างกระวนกระวายพี่สาวข้าขอเพิ่มได้ไหมสาวใช้รู้สึกตกใจกับมารยาทบนโต๊ะอาหารของเจียงอี้และพยักหน้าทันทียังมีเหลืออยู่ข้าจะไปนำมาให้นะเจ้าคะแค่นี้ก็พอแล้วซูรั่วเสวียหัวเราะและพูดว่าเจียงอี้แก่นแท้พลังเจ้าแทบจะไม่เหลือมันจะไม่ดีสำหรับร่างกายของเจ้าหากกินมากเกินไปพักก่อนแล้วค่อยกลับไปที่ตำหนักประจิมเจียงอี้ยักหน้าและยิ้มให้ซูรั่วเสวียเขายืดร่างของเขาและรู้ว่าเขาฟื้นตัวเล็กน้อยเขากล่าวคำอำลากับซูรั่วเสวียและออกมาพร้อมกับสาวใช้หลังจากออกจากตำหนักรองเจ้าสำนักฉีแล้วเจียงอี้ก็เดินไปจนถึงตำหนักประจิมเขาใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงในที่สุดเขาก็มาถึงห้องรับแขกของเขาเมื่อเขาเข้าไปในตำหนักร่างที่มีรูปร่างคล้ายลูกบอลก็วิ่งออกมาและตะโกนออกมาจากระยะไกลลูกพี่เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าทำข้ากังวลแทบตายเจียงอี้ยิ้มอย่างขมขื่นและส่ายหัวเขาถามในขณะที่โทษตัวเองว่าเฉียนผู้เป็นอย่างไรบ้างและคนอื่นๆล่ะพ่อข้ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้พวกเขาเป็นเช่นนี้ไม่เป็นไรพวกเขาจะไม่ตายแต่ขาข้างหนึ่งของเฉียนจินหักการแสดงออกของเฉียนว่านกวนเย็นชาลงและเขาลดเสียงลูกพี่สิ่งนี้ถูกจัดฉากขึ้นโดยเจียงนี่หลิวกู้ซานเหอเป็นขี้ข้าแก่ตระกูลเจียงคนอื่นๆอาจไม่รู้เรื่องนี้แต่ข้ามั่นใจในเรื่องนี้เป็นเขาหรือดวงตาของเจียงอี้เผยจิตสังหารออกมาพวกเขาเกือบเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เจียงนี่หลิวคนนี้อาจจะดูเป็นขุนนางที่ถ่อมตัวแต่เจียงอี้ไม่ได้คิดว่าเขาจะใจคบเหมือนเจียงฉีหลินแต่เห็นได้ชัดว่าเจียงนี่หลิวหลักแหลมมากแม้ว่าบางคนจะคาดว่าเขาเป็นผู้บงการแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยและไม่มีใครเชื่อเลยแม้ว่าข่าวลือจะกระจายไปทั่วข้าขอเวลา1 ปีข้าจะชำระแค้นนี่เลือดของเฉียนจินให้ได้เจียงอี้มีสายตาเย็นชาบนใบหน้าของเขาเขาคงเพิกเฉยหากเจียงนี่หลิวพยายามลอบสังหารเขาแต่เฉียนฟู่และคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บเฉียนจินขาหัก
ทำให้10คนอื่นๆเสียชีวิตไปมากกว่า10คนเขาไม่สามารถเฉยกับเรื่องนี้ได้เขาต้องการเพียง1ปีเขามั่นใจว่าพลังของเขาจะเกินเจงนี่หลิวและมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเขาในการชำระแค้นนี่เลือดนี้หลังจากเดินจากตำหนักอุดรไปตำหนักประจิงเจียงอี้ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเขาตั้งใจพูดกับเฉียนว่านกวนสักพักก่อนจะไปพักผ่อนในห้องของเขาขณะที่เขาเดินเข้ามาในห้องเขาได้ยินเสียงตะโกนของเฉียนว่านกวนลูกพี่มีสาวงามกำลังมองหาเจ้าเจียงอี้มองออกไปและเห็นร่างที่สวมชุดสีเหลืองสดใสจีทิงยี่ยืนอยู่ที่ลานกว้างและยิ้มให้เขาหญิงสาวที่สวยงามนางนั้นเหมือนดอกโบตั๋นที่บานและแพรวๆจนสามารถทำให้ผู้คนอยู่ในภวังค์ไปชั่วขณะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ